ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนเนี่ยจุดขายของอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับไม่รู้ว่าขายอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจอดตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวดูว่ามันขายแตกต่างกันไหมนะครับอ้าวมีคนยืนอีกอ่ะอินเทนจี้ดิงวอเตอร์บัตเทิลน้ำเปล่าอุ้ยโอ้หูคิงแคปพระเจ้ามีฮิตกันด้วยอุ้ยคูแลนผมอยากได้นะครับทำไงดีอ่ะงั้นก็กินเลยแล้วกันอ่ะกินเลยแล้วกันผมอยากได้คูแลนเนี่ยเดี๋ยวขอไปเติมคูแลนก่อนโอเคคูแลนเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีเพนคิลเลอร์ขายอ่ะงั้นเดี๋ยวผมกินเพนคิลเลอร์ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้ออีกทีลินินโค้ดนี่ยึดกันอู้ทูแฮฟเวนวินชิลไวเปอร์ฟรีสอัพอ๋อเอาไว้เหมือนเวลาอะไรที่แช่แข็งเนี่ยเราสามารถเอามาละลายกับตัวนี้ได้นะครับโอ้ยมีเนื้อกวางด้วยอ่ะพระเจ้าเนื้อกวางแบบที่คุกแล้วอ่ะเนื้อกวางที่สามารถที่ปรุงแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยมีปะมันขายแต่เนี้ยพิซซ่านะครับมันไม่ได้ขายเนื้อกวางอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปเติมนี้ก่อนเติมที่รถก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมโอเพนฮูดตรงนี้ก่อนฝากระโปรงที่ปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันตรงนี้ก่อนเติมเนี่ยครับน้ำมันหล่อเย็นนะครับโอเคเรียบร้อยเต็มโอ้อยากทิ้งจังเลยอ่ะพอเห็นเนื้อกวางกับเนื้อปูนี้ผมอยากทิ้งเลยอ่ะทิ้งพิซซ่าเอาไงดีอ่ะเนี่ยอยากทิ้งพิซซ่าเลยอ่ะผมไม่อยากได้แล้วอ่ะเอาไงดีเนี่ยโอ้โหซื้อพิซซ่ามันอย่างเยอะเลยอันคุกมาเพียบเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับบีฟสตูแต่จริงๆมันก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับเนี่ยผมกินเลยก็ได้มันอุ่นแป๊บเดียวนะครับผมไปซื้อเนื้อคิงแคลปมาเนี่ยครับง่ายนะครับเพื่อนๆปรุงอาหารในรถเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเดินไปอีกร้านนึงให้ดูนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นจุดเติมน้ำมันอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วเหมือนมีโมเตลด้วยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เป็นที่พักรถจุดพักรถนี้ใหญ่มากเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยเพื่อนๆเพื่อนๆต้องจอดให้ตัวครึ่งวงกลมนี้ให้มันตรงกันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดสเปซเพื่อที่จะดึงเบรกมือนะครับห้ามลืมนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับน้ำมันเราไม่เต็มนะเพื่อนๆรูปถังน้ำมันเห็นไหมครับที่อยู่ทางขวาล่างที่อยู่ล่างตัวเอ็นนะครับเห็นไหมครับมันไม่เต็มช่องวงกลมนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นขาย 7-Eleven อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับให้มากดจำนวนนะครับเนี่ยเพื่อนๆอยากเติมกี่เนี่ยครับจำนวนเท่าไหร่เนี่ยครับแกลลอนเท่าไหร่ราคามันจะบอกนะครับเนี่ยครับตัวเลข15คือเป็นจำนวนแกลลอนที่เรากำหนดนะครับแต่ผมกดเยอะๆไปก่อนนะแต่เติมจริงๆถ้าไม่ถึงที่เรากดก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำมันไม่ได้ล้นนะเพื่อนๆเราจ่ายจริงตามที่เราเติมนะครับ
เนี่ยครับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยครับแล้วเราก็เอามาเสียบที่ถังน้ำมันตรงนี้เรานะครับเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นว่าใส่ไป37แกลลอนนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกนะครับใส่คืนกลับไปนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆเรามานั่งรถดูนะครับเห็นไหมครับแถบรูปน้ำมันที่ผมบอกว่ามันไม่เต็มวงกลมมันเต็มแล้วนะครับแสดงว่าน้ำมันเราเต็มนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลงมาดูที่เซเว่นตรงนี้ก่อนมีอะไรขายบ้างฮัลโหลว่าไงเพื่อนอ้าวอันนี้เป็นผู้จัดการร้านนะครับเออแปลกแฮะเดี๋ยวผมหาซื้อกาแฟก่อนอ๋อนี่ผมอยากได้เนี่ยครับสตรองสไปซ์เนี่ยครับเพื่อนๆคอฟฟี่ตัวนี้เลยมันกินแล้วมันดีดดีนะครับแต่ถ้ากินมากๆแล้วปวดหัวนะเกมนี้ผมเลยมากินเพนคิลเลอร์ตามนะครับเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ก่อนซื้อแค่2แก้วพอโอ้3ดีกว่า3ก็ได้นะครับเนี่ยครับยกสดนี่ผมกินเพนคิลเลอร์ไปด้วยนะครับมันก็เลยไม่ปวดหัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกินกาแฟมากๆมันปวดหัวนะเพื่อนโอ้เบรกฟาสต์คอมโบพระเจ้าโหยเม็กซิกันไลซ์โหยมีไก่งวงด้วยเพื่อนๆยังไม่ได้ปรุงโอ้อยากซื้อเลยอะแต่ว่ากระเป๋าเราไม่พอนะครับกระเป๋าเรามีไม่พอเพื่อนๆนี่มีเป็นจูอิสนะครับน้ำส้มน้ำผลไม้อะไรก็มีเดี๋ยวผมไปซื้อเพนคิลเลอร์ก่อนครับอ๋อแอร์ฟิลเตอร์ก็มีแฮะอันนี้มีแอร์ฟิลเตอร์นะครับแปลกอยู่อันนึงเอ้าเขาไม่มีเพนคิลเลอร์แล้วการปวดหัวผมจะทำไงล่ะเนี่ยอ๋อมีไส้กรอกด้วยแฮะนี่ฮอทดอกเซเว่นนี้แปลกเนี่ยมีฮอทดอกให้ซื้อนะครับเพื่อนๆแล้วกันนี่พิซซ่าที่อุ่นแล้วนะครับเราซื้อได้เลยนะครับแต่แพงนิดนึงนะเพื่อนๆร้อยนึงเลยอะแต่ถ้าเราซื้อแบบที่ยังไม่ปรุงไปอ่ะมันจะไม่แพงนะครับเนี่ยครับมันอย่างมากก็แค่20เหรียญนะเพื่อนๆเห็นไหมครับแต่ถ้าเราซื้อที่ปรุงแล้วอ่ะ100เหรียญเลยแพงไปกว่า80บาท80เหรียญนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยผมอยากได้เตอร์กี้มากเลยอ่ะกับเนี่ยอาหารเช้าคอมโบนะครับแต่ค่าความหิวน่าจะไม่มากเท่านะครับหมายถึงว่าพอกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ลดความหิวเท่ากับพิซซ่านะข้างหน้านี้เป็นโรงแรมนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนโมเตลเพื่อนๆเห็นไหมครับ24/7ก็คือเปิดเหมือนเซเว่นนะครับผมเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูให้เพื่อนๆนะครับเอ้าไม่เปิดหรอยังไงอะเออยังไม่เปิดแฮะเพื่อนๆผมนึกว่าเปิดแล้วนะโอเคอันนี้เป็นเซเว่นนะครับแล้วข้างหน้านู้นมันคืออะไรน่าจะเป็นโรงงานนะเพื่อนๆใช่โรงงานจริงด้วยโอเคงั้นผมขึ้นรถเลยแล้วกันเดี๋ยวไปปั๊มอีกปั๊มหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยครับถึงแล้วพาวเมอร์นะครับเพื่อนมาส่งที่ Palmer Distribution Center นะครับเพื่อนต้องพยายามถอยให้ได้นะครับพยายามจอดเอาท้ายถอยเข้าไปให้ได้นะครับเพื่อนๆ
มันเหมือนจะได้เงินพิเศษนะครับถ้าหากว่าทำได้ต้องพยายามเลี้ยวนิดนึงนะครับหรือว่าผมไม่ต้อง เห็นไหมครับชั่วโมงติดลบแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับติดลบ1ชั่วโมงกับลบ50นาทีเพื่อนๆเห็นไหมครับพอดีผมไปเสียเวลาอยู่อีกที่นึงนะครับเพื่อนๆก็เลยทำให้เวลามันติดลบนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตีโค้งมาใหม่คาโก้ลดลง 1% อีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเหลือคาโก้นี้เขาเรียกว่าความเสถียรมันนะครับเหลือแค่ 85% เราจะจอดตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆนะครับถ้าเราอยากจอดนะครับแล้วก็เอาลงขาตั้งเพื่อที่จะให้ตั้งได้นะครับแล้วก็เราก็ยกอันนี้ออกแก้ล็อกมันออกนะครับเนี่ยถอดสายอันล็อกเดี๋ยวผมจัดการเคเบิลนี้ก่อนนะจัดการสายเคเบิล2เส้นนี้ให้ดีก่อนนะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตอนแรกที่เราเอาตู้คอนเทนเนอร์เข้ามานะครับเนี่ยครับมาเนจสายเคเบิลแล้วก็อันล็อกนะครับเรียบร้อยก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการก่อนเนี่ยจอดตรงช่องนี้จอดยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆไปที่ออฟฟิศนะครับเขายืนรออยู่เนี่ยครับนี่เราได้เงินเห็นไหมครับคาโก้โดนหักไปนะครับเพื่อนๆสีแดงนี้ก็คือ 1,237 นะครับโดนหักไปเนี่ยครับเวลาที่มาถึงก็คือ9ชั่วโมง12นาทีจริงๆเราต้องมาให้เร็วกว่านี้นะครับเนี่ยครับเขาจ่ายมา 4,089 บาทก็ถือว่าโอนะครับเพื่อนๆในความจริงที่จะต้องจ่ายเต็มก็คือ 5,300 นะประมาณนี้นะครับนี่เขามีอะไรอะไรให้เราเปล่าไม่โอเคเดี๋ยวผมไปดูร้านเบอร์เกอร์ตรงนั้นดีกว่าอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับเห็นไหมตู้คอนเทนเนอร์หายไปแล้วนะครับเราจะจอดช่องนี้ก็ได้นะเพื่อนมันจะได้เหมือนค่าพิเศษด้วยนะครับเหมือนกับเราทำให้เขาสะดวกขึ้นนะครับบริษัทเขาสะดวกขึ้นโอเคมีร้านเบอร์เกอร์อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าเลยอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปดูก่อนเดี๋ยวผมต้องยกรถไปซ่อมแล้วล่ะดูท่าดิวิลลี่ดิวิลลี่โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นในดิลิเวอรี่เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันยังค้างอยู่เลยอ่ะเอ้ยผมก็งงแฮะจริงๆมันไม่ควรค้างแล้วนะมันควรจะหายไปเพื่อนๆ เพราะว่าผมส่งของแล้วนะส่งของแล้วนะครับเกมนี้บักด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเอาโมแต่ดูมุมขวาบนมันบักนะครับเห็นไหมเพื่อนๆข้างหน้ามีให้เติมน้ำมันนะครับกับเหมือนเป็นร้านเบอร์เกอร์เพื่อนๆเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูหน่อยค่าความง่วงผมก็ง่วงแล้วเนี่ยผมจอดตรงกลางนี้เลยนั่นย
ังไม่ดับเครื่องเนี่ยครับข้างหน้านี้มันเป็นมาร์เก็ตหรือเป็นตลาดเลยอ่ะโอ้พระเจ้าเดี๋ยวขอเข้าไปดูเข้าได้ไหมเออเข้าได้แฮะใหญ่มากโอ้สุดยอดเนื้องัวเนื้อไก่นะครับมีทูน่าด้วยใหญ่โตจริงออฟฟี่นี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็น้อยหูยมีแซลมอนพระเจ้านี่มีซุปด้วยเพื่อนๆมิตโลฟนี่ครับไก่งวงกับน้ำเกรวี่นี่อยากได้มากเลยอ๋อนี่อุปกรณ์เครื่องมือนะครับเพื่อนๆเบียร์ไม่ให้ซื้อแฮเบียร์อันนี้เสื้อผ้านะครับอ๋อนี่คิงแคลปไม่มีอะไรโอ้ใหญ่โตจริงๆเดี๋ยวดูว่าคนขายมันขายอะไรมีไส้กรอกแล้วพิซซ่าอยู่ข้างหลังอ๋อมีเพนคิลเลอร์ด้วยนะครับงั้นก็กินเพนคิลเลอร์ซะโอเคกาแฟนี้มันขายแค่เป็นเนี่ยครับดับเบิลดับเบิลไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไปดูร้านเบอร์เกอร์ก็ได้ครับร้านเบอร์เกอร์มีอยู่อ่ะซดกาแฟเรียบร้อยค่าสายฟ้าผมก็คือหลอดมันเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรอ่ะนี่ร้านเบอร์เกอร์มีร้านเบอร์เกอร์ด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็เซเว่นอยู่ตรงปั๊มน้ำมันนี้นะครับจะเติมน้ำมันก็ได้นะครับเพื่อนๆขอดูกาแฟมันหน่อยโอ้โหเป็นกาแฟธรรมดานะครับนี่ก็ไม่มีอะไรอาหารกระป๋องทั่วไปดูแบบยืนแบบเหนื่อยหน่ายมากเจ้าของร้านอุ้ยบีฟสติ๊กโอ้ที่นี่มีบีฟสติ๊กนะครับผมไปดูร้านเบอร์เกอร์นี้ก่อนไม่รู้เข้าได้หรือเปล่าแต่กระจกนี้มองไม่เห็นข้างในเลยนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้เพื่อนๆโอเคเข้าได้แค่นี้เดี๋ยวผมลองวิทยุดูนะครับเพื่อนๆลองใช้วิทยุเพื่อที่จะเนี่ยครับอันนี้เวิร์กช็อปนะเพื่อนๆกับเติมน้ำมันเติมน้ำมันด่วนเร่งด่วนนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้ก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับให้รถลากเราไปที่เวิร์กช็อปนะครับเดี๋ยวผมใช้บริการนี้นะเพื่อนๆ 4,341 โอเคใช้แล้วนะครับเนี่ยมาถึงที่นี่เขาบอกให้บีบแตรนะครับอ๋อคอนดิชันอ๋อแอร์ฟิลเตอร์โอ้โหเรดิเอเตอร์นี้เสียไปแล้วนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ 100% คือแล้วแต่นะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนอะไรเอนจินนี้ต้องเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมคอนดิชัน29เองเพื่อนๆแอร์ฟิลเตอร์ก็แล้วแต่นะครับ62ยังใช้งานได้อยู่คูลแลนท์แทงค์นี้ไอเนี่ยน้ำมันเหมือนไอตัวที่ว่าเป็นน้ำหล่อเย็นอ่ะผมแตกนะผมว่าน่าจะแตกนะครับมันก็เลยเติมเท่าไหร่ก็ไหลออกหมดเลยอ่ะเพื่อนๆเรดิเอเตอร์นะครับเพื่อนๆตัวทำความเนี่ยครับความร้อนโอเคเดี๋ยวผมซีเล็กออกไปเลย 9,044 นะครับเรียบร้อยร้อยเต็มหมดเลยโอเคเอ้า150มาจากไหนกันออยแทงอ๋อโอเคเรียบร้อยเฮ้ยจริงมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ customization อ๋อเพ้นท์นะครับระบายสีลงไปเพื่อนๆนี่อันนี้สวยอันนี้สวยผมชอบอันนี้นี่ 2,500 อันนี้สวยครับดูแบบดูสวยเลยอะโอเคเปลี่ยนล้อได้ด้วยว้าวเปลี่ยนล้อได้นะครับ
เปลี่ยนล้อดีกว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ริม1,400ไปเลยหนาดีเพื่อนเพื่อนขออันใหญ่เลยบิ๊กไปเลยบิ๊กบิ๊กบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ขอบิ๊กไซส์บิ๊กไซส์โอเคยางยางก็ครบแล้วเรียบร้อยวิวนี่เบสกิปโอเคคัสตอมไมซ์นี่แอดดิชันนอลอ๋อใส่นี้ได้นะครับกันชนเพื่อนๆเจ๋งดีแฮะนี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหแผงหน้าได้นี่แตรนะครับนี่มีรูปสัญลักษณ์ไฟลุกด้วยแสดงว่าเป็นที่นิยมนะครับนี่นี่ท่อไอเสียตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่กริลอ๋อที่ดักดักพวกแมลงดักอะไรอย่างงี้นะครับทำไมอันนี้ถึงมีคนชอบกันเยอะอ่ะผมว่านี้สวยกว่านะแปลกดีแฮะอันนี้แผงด้านหน้ามันนี่มีเขาควายอยู่ด้วยเอาอันนี้ดีกว่าดูคลาสสิกดีอันนี้สูงไปสูงมากอ่ะ บังถนนมองไม่เห็นโอเคเพนจ็อบมีแค่นี้เหรอนี่รีแพร์โอเคเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยyou don't have require perk โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราตัดรถไปเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกับคนนี้ดูเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะน่าจะเป็นแมเนเจอร์ผู้จัดการของที่นี่ออฟฟิศนะครับที่งานผมเสร็จสิ้นไปแล้วนะโอเคกับเฮดควอเตอร์เหรอเฮดควอเตอร์นู่นเลยอ่ะนี่ไปข้างบนอีกนี่ HQ เราอยู่นี่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าโอ้โหเราไปอัตโนมัติไม่ได้เหรองงเหมือนกันนะครับเกมนี้เซฟอัตโนมัตินั่นเพื่อนผมลืมบอกอะไรอ่ะมันก็ครบแล้วนี่มันบักนะครับเห็นไหมเนี่ยครับทรานสปอร์ตผมจริงๆเสร็จแล้วนะผมส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ยังรันอยู่นั่นแหละทำให้ผมรับจ็อบอย่างอื่นไม่ได้เลยนะเพื่อนๆงงเหมือนกัน back to the road อันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วอ่ะเนี่ยอันเนี้ยพอ service to remove รถบล็อกนี่เวิร์กช็อปโอ้โอเคเนี่ยครับแค่หลับตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยอันนี้คือตัวเวิร์กช็อปนะครับที่ผมบอกนะครับเพื่อนเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับนี่แต่ว่าเราจะไปที่ headquarter นี้ไม่ได้นะครับเราต้องขับไปเองหรือว่ายังไงเพราะว่าระหว่างทางเขาให้เรารับเควสเอานะเพื่อนเหมือนระหว่างทางเขาให้เรารับเควสไปเลยแล้วถ้าเราไม่มีธุระอะไรที่จะต้องกลับไปที่ศูนย์บัญชาการเราก็ไม่ต้องกลับนะครับประมาณนี้เพื่อนๆก็ให้รับเควสตามริมทางได้เลยเหมือนที่ผมบอกอ่ะเพื่อนๆก็ตัวเกมก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ Alaska Road Trucker นะครับเพื่อนๆมันก็เป็นประมาณนี้เลยให้เพื่อนๆรับเควสแล้วก็เดินทางไปส่งของของนี่มีหลายแบบหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยิ่งทำเควสมันก็จะยิ่งทำให้เพื่อนๆมีประสบการณ์นะครับทำให้สามารถอัปเกรดไลเซนส์ก็คือใบอนุญาตในการขับขี่นะครับสามารถบรรทุกของได้เยอะขึ้นหนักขึ้นท่านเพื่อนได้รับเลเวลสูงๆเพื่อนๆสามารถที่จะบรรทุกของที่ว่าเป็นรถของกองทัพ
ทหารได้เลยนะครับโดยเฉพาะรถถังเพื่อนๆสามารถบรรทุกรถถังได้เลยนะไปส่งอะไรประมาณนี้ค่าแรงก็ดีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเร็วๆต้องสูงนะครับก็ตัวเกมมันก็มีเฮดควอเตอร์ให้เราอัปเกรดนะครับอัปเกรดบ้านซื้อของอะไรเงี้ยแวะตามร้านอาหารหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยครับเพื่อนๆแวะตามปั๊มเข้าเซเว่นอะไรเงี้ยครับซื้อของซื้ออาหารซื้อขนมอะไรเงี้ยครับแล้วรถเราซ่อมเองได้นะครับในส่วนของบางจุดอย่างที่ผมทำให้นะครับเพื่อนๆก็เติมน้ำมันหล่อเย็นเติมน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรเงี้ยครับเปลี่ยนฟิลอะไรเงี้ยง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเกมมันก็มีหลายรูปแบบให้เราเล่นดีแปลกดีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมดแชนแนลสำหรับ Alaska Road Trucker ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับมาโมดแชนแนลวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ